พอดแคสต์ Stoon Assembly of God ข้อคิดพลังใจอ่านโดยลัคนาบุญบุตรพระสิริของพระเจ้าได้เสด็จมาแล้วพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นลูกาบทที่2ข้อที่14เราอาจเข้าใจว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแค่แสงสว่างหรือเป็นอะไรสักอย่างไม่ใช่นั่นไม่ใช่แน่แต่ว่าพระสิริของพระเจ้าคือบุคคลและบุคคลผู้นี้คือองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงพระวาทะหรือพระบุตรไว้ว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดายอห์นบทที่1ข้อที่14พระสิริแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงทำอย่างไรทรงเสด็จมากำเนิดเป็นมนุษย์ด้วยความถ่อมใจพระองค์ไม่เพียงมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ทรงมาอยู่ร่วมแบกบาปโทษของมนุษย์ด้วยพระองค์ทรงถ่อมตัวโดยทรงมีรางที่วางหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์เป็นที่นอนของพระองค์และที่ที่พระองค์อยู่นั้นเป็นเพิงสำหรับเลี้ยงสัตว์พระเยซูทิ้งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่สูงสุดและเสด็จมาในโลกนี้เพื่อมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบากมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในความบาปมนุษย์ทุกคนที่ถูกมารเบียดเบียนมนุษย์ทุกคนจะได้กลับมาเป็นลูกของพระเจ้าเพราะชีวิตทุกชีวิตมาจากพระเจ้าเราทุกคนเป็นเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าพระเยซูทรงมาเพื่อบอกความจริงนี้แก่เราและทรงต้องการให้เรากลับคืนสู่พระเจ้าและรับสันติสุขอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกครั้งและถ้าเราเชื่อเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างแน่นอนอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนเป็นเชื้อสายของพระเจ้าและสมควรที่จะกลับมาหาพระเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยศาสนาจารย์ดร.สมหมายแสงสว่างสัจจกุล